ใจด้วยอะไรเงี้ยนิสัยจะคล้ายๆเจ้าของไม่ได้บอกว่าเป็นคนเอาแต่ใจนะใช่หรออินโทรเฮ้ยทำไมเพราะว่าตอนแรกที่ได้เจอบิลเนี่ยผมก็เป็นอินโทรเวิร์ตนะครับเป็นคนขี้อายแล้วตอนได้มาแคสแล้วก็ได้มารู้จักบิลเยอะขึ้นครับก็สังเกตว่าเขาก็เป็นคนอินโทรเวิร์ตเหมือนกันครับแล้วก็ตอนที่เราได้บทมาเนี่ยแล้วก็เราต้องเข้ามาเวิร์กช็อปอะไรบ่อยๆด้วยกันนะครับคือเราจะเข้าใจกันง่ายเพราะเรานิสัยคล้ายกันแล้วก็เราก็ชอบอะไรที่คล้ายๆกันด้วยครับผมก็เลยรู้สึกว่าแบบอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่คล้ายกันมากที่สุดก็คือเรื่องของการเป็นอินโทรเวิร์ตผมครับตอนแรกไบเบิลที่เข้ามาแรกๆรู้จักกันช่วงแรกๆคือไบเบิลเขาเป็นคนขี้อายเป็นคนพูดน้อยแล้วก็เป็นคนไม่ค่อยเข้าสังคมด้วย แล้วก็จนถึงมาตอนนี้คือไบเบิลเขาเปลี่ยนไปเยอะมากก็รู้จักการใช้ชีวิตมากขึ้นเข้าหาคนอื่นมากขึ้นก็รู้สึกว่าเขาเปิดรับได้ดีมากขึ้นแล้วเราก็ภูมิใจในตัวเขาได้ครับน้อยรถโอ้ไม่ที่เกิดตอบเสื้อผ้าแต่ว่าเออน่าจะรถเสื้อผ้าเก็บไว้ดีรถคือจริงๆแล้วบิวเป็นคนชอบขับรถมากกว่าแล้วก็เวลาไปไหนมาไหนอ่ะก็จะเป็นคนอาสาพาไปอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบขับรถชอบอยู่บนท้องถนนแล้วก็เปิดเพลงที่ชอบมันรู้สึกว่าเราได้อยู่ในเซฟโซนของตัวเองแล้วก็มันได้คิดอะไรหลายๆอย่างแบบทบทวนในชีวิตที่ผ่านมาว่าแบบเออวันนี้เราทำอะไรไปบ้างอะไรเงี้ยครับรถในฝันที่อยากได้ก็เป็นซีรีส์ BMW ครับทุกซีรีส์เลยเอามาให้หมดส้มตำเอ้าเต็กทานมุกส้มตำก็อร่อยนะตอบพี่ทำไมเป็นส้มตำก็เวลาเรากินของเผ็ดมันจะมีเอนโดฟินหลั่งออกมามันช่วยให้อารมณ์ดีขึ้นไงใช่แต่ว่าก็ชอบสเต็กเหมือนกันนะผมไม่แปลกที่ตอบเห็นกินแต่สเต็กอ่ะก็มันร่างกายต้องการโปรตีนไงเราออกกำลังกายเยอะเราเดี๋ยวไว้ไปคุยกันบิวเราตอบผิดมา2ข้อแล้วนะโอ้สองข้อเองถูกหลายข้อแล้วที่ตอบถูกอ่ะคือไบเบิลถูกใช่โดนจีบคือบิวอย่างที่บอกคือบิวก็เป็นอินโทรเวิร์ตคล้ายๆกับไบเบิลนะครับก็รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะเขินอายเวลาเข้าไปหาคนอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาใครจะมาจีบเราจะรู้ตัวเองแต่เราก็จะแบบส่งสายตาลุงนิ่งเป็นการรู้กันว่าแบบกำลังโดนจีบแต่ก็เป็นคนที่เซนโดนจีบค่อนข้างรู้ดีครับว่ามีคนมาจีบอะไรเงี้ยคือเหมือนมันง่ายกว่าตัวเราเพราะเรารู้ใจเขาแล้วเราแค่ต้องรู้ใจตัวเองใช่ป่ะใช่แทนที่จะเป็นอุเวนึงบอกบอกมันแล้วแต่อารมณ์ของผมวันนั้นบางทีเราก็ไม่กล้ามันเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของใจมันคือขึ้นอยู่แล้วแต่อารมณ์เขาจริงเพราะว่าก็คุยกันหลายรอบแล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นคนที่อารมณ์ขึ้นๆลงๆเหมือนกันไบเบิ้ลเดี๋ยววันดีร้ายวันดีคือดีก็ดีอะไรเงี้ยเขาชอบพูดกับเราทุกเรื่องแล้วเราก็แบบรู้ว่าเขารู้สึกยังไงครับเหมือนจะตอบผิดเยอะแต่จริงๆก็คือสนิทกันรู้ใจกันอยู่รู้แต่แกไม่ได้รับกันแค่นั้นแหละก้าวเอ้ยผมส่วนตัวรู้สึกว่ากับเพื่อนมันไม่มีทางสนิทกันแบบ10อยู่แล้วครับคือ10เอาไว้สำหรับคนที่แบบสเปเชียลมากอย่างเช่นครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมแล้วก็มันก็ต้องแบบตรงที่ว่าเราเป็นอินโทรเวิร์ตเราก็ทิ้งแบบว่าระยะห่างให้แบบว่าแต่ละคนแบบว่าให้มีพื้นที่ส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยที่บิวให้9เพราะว่าเราเป็นคล้ายกันมากกว่าเรารู้สึกว่าเราต้องให้พื้นที่ส่วนตัวเขาด้วยเราอย่าไปล้ำเส้นเขาเกินไปถ้าให้10ดีกว่าอะไรเงี้ยถ้าเป็น9เราสนิทกันค่อนข้างมากเลยครับแล้วก็แต่เราจะเคารพพื้นที่ซึ่งกันและกันจะไม่ล้ำเส้นกันอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันสบายใจที่จะอยู่ด้วยแล้วก็คุยกันได้ทุกเรื่องครับครับผมแล้วไปดูแบบความ